Wrap Up9:02 น.เพื่อไทยปลุกประชาชนตื่นตัวไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อมขอให้เลือกฝ่ายค้านเพื่อเพิ่มอำนาจตรวจสอบรัฐบาล9:25 น.เช้านี้ค่าฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มดีขึ้นหลังฝนตกวันนี้ขณะที่เขตบางคอแหลมพบค่าฝุ่นสูงสุด9:36 น.อธิบดีกรมเจ้าท่ามอบนโยบายการทำงาน7ด้านเน้นเตรียมพร้อมรับตรวจ INN Fishing ธันวาคมนี้จี้โครงการลงทุนแล้วเสร็จภายในปีงบ63 9:42 น.สมาคมค้าทองคำประกาศราคาปรับขึ้น100 บาทรูปพรรณรับซื้อบาทละ 29,66.28 บาทขายออกบาทละ 21,950 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 21,350 บาทขายออกบาทละ 21,450 บาทล่าสุด 9:56 น.นักท่องเที่ยวแห่ใช้บริการแอปพลิเคชันเป๋าตังตามโครงการชิมช็อปใช้ที่ขอนแก่นคึกคักขณะที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่พอใจ INN News Wrap Up